สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนมาทำเค้กมงคลนะครับบราวนี่นะครับเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตวิธีการทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งข้างล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel เชฟขวัญ NG Chef นะครับแล้วก็จะมีเพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเมนูนี้ผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะเวลาเราทำขายแบบนี้ควรจะขายถ้วยละเท่าไหร่ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาละลายช็อกโกแลตกับเนยก่อนนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับเราก็เอาอ่างผสมนะวางไว้แต่ไม่ต้องถึงกับระดับน้ำนะครับจากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตคอมเปาลงไปแล้วก็ใส่เนยตามลงไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็คนให้ละลายนะขั้นตอนนี้แนะนำว่าให้หาถุงมือผ้ามาจับนิดนึงนะเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่นี้ก็ค่อยๆคนให้มันละลายหรือใครที่เร่งด่วนก็สามารถนำไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับช็อกโกแลตคอมเปาควรจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะละลายเร็วหน่อยนะตอนนี้ช็อกโกแลตเราละลายดีแล้วนะครับก็ปิดไฟเลยครับแล้วก็ยกลงเลยเดี๋ยวเรามาวอร์มเตาก่อนที่จะไปผสมแป้งนะครับก็ตั้งไว้ที่200องศานะครับไฟล่างบนแล้วก็เปิดวอร์มไว้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมผสมในส่วนของแป้งนะครับผมใส่น้ำตาลทรายไปก่อนนะจากนั้นตอกไข่ลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยๆคนไข่นะวันนี้ผมใช้ไข่เบอร์3นะครับเราจะคนจนน้ำตาลละลายเลยนะครับตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เกลือเข้าไปตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปนะครับตามด้วยผงโกโก้คนให้เข้ากันเลยตอนนี้ส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่ช็อกโกแลตเหลวที่เราตั้งไฟไว้เมื่อกี้นะครับลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทใส่เหยือกแล้วก็นำมาเทใส่พิมพ์นะครับเดี๋ยวเราเทใส่พิมพ์เลยนะครับวันนี้พิมพ์ที่ผมใช้จะเป็นพิมพ์6002นะเป็นพิมพ์ฟอยล์เป็นถ้วยฟอยล์นะครับต่อไปเราก็ใส่อัลมอนด์ตกแต่งซะหน่อยนะครับให้มันดูมีอะไรนะมีอะไรเหรอก็มีอัลมอนด์สไลด์เสร็จแล้วเราก็นำไปอบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการนำบราวนี่ของเราอบเลยนะครับเราจะใช้ไฟที่150องศาอบนานครึ่งชั่วโมงนะครับไฟล่างบนอันนี้เป็นบราวนี่ถ้วยหนึ่งนะครับที่ผมแบ่งมานึ่งนะครับโอ้สวยงามเดี๋ยวยกลงนะสุกแล้วนะครับก็ที่ติดมานี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเค้กที่แบบสุกแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นเหลวๆนะตอนนี้ก็อบครบ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยนะโอ้มีความฟูทีเดียวเลยทีเดียวหลังจากนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็อันนี้จะเป็นบราวนี่ที่อบปกตินะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นบราวนี่ที่ผมนำไปทดลองการนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของอบก็สวยงามน่ากินดีนะแต่ว่าตัวที่นึ่งเนี่ยจะสังเกตว่าเนื้อเขาจะออกช้ำกว่านะช้ำๆเลยนะครับแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างแน่นกว่าเยอะเลยล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อบราวนี่ของเราก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบอบปกตินะเดี๋ยวลองดูเนื้อหน่อยมีความช้ำเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับอร่อยมากลองดูนะครับเนื้อฉ่ำมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับหวานกำลังดีอร่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแบบนึ่งบ้างนะครับเนื้อแบบนึ่งนี่จะแน่นกว่านะก็จะมีความฉ่ำเหมือนกันฉ่ำกว่าด้วยเพราะว่านึ่งมาเดี๋ยวต้องชิมก่อนดีกว่าแบบนึ่งอร่อยเนื้อนุ่มมากอ่ะเนื้อนุ่มแล้วก็ชุ่มแล้วก็พอมันนึ่งแล้วมันแบบความหวานมันลดลงนิดนึงมันก็เลยพอดีอร่อยมากเลยไอ้กับกลายเป็นแบบนึ่งอร่อยอ่ะสำหรับคนที่ชอบแบบเนื้อฉ่ำๆแน่นๆนะใช้ได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบราวนี่เค้กมงคลนะครับหรือว่าบราวนี่ช็อกโกแลตนะครับซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับสำหรับสูตรนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หวานมากปกติแล้วถ้าเกิดเป็นสูตรที่ใช้ช็อกโกแลตคอมเพลนะครับมันจะหวานหน่อยแต่ว่าตัวนี้ปรับสูตรแล้วทำให้รสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับไม่หวานจนเกินไปแล้วก็กินกับกาแฟตอนเช้านี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี้ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราควรจะขายเท่าไหร่นะครับแต่รสชาตินี้ผมบอกเลยขายดีแน่นอนไปดูพร้อมๆกันนะครับอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆปกติเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตท้ายคลิปนี้เรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูช็อกโกแลตบราวนี่นะครับหรือเมนูมงคลบราวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดู2แบบเลยนะครับจะเป็นแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะเตรียมงบประมาณสำหรับทำเมนูนี้กับอีกแบบนึงจะเป็นตารางคำนวณต้นทุนสำหรับคนที่จะนำเมนูนี้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบของพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะก็จะมีช็อกโกแลตคอมเพลนะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมใช้200กรัม35บาทเนยสดจืด115กรัม16บาท68สตางค์น้ำตาลทรายนะครับ180กรัม4บาท14สตางค์ไข่ไก่ผมใช้4ฟองนะครับ13บาท33สตางค์เกลือนะครับใช้3กรัมนะครับก็ประมาณ3สตางค์นิดเดียวเองนะครับกลิ่นวานิลานะครับใช้5กรัมบาท59สตางค์นะครับแป้งอเนกประสงค์ใช้55กรัม1บาท93สตางค์ผงโกโก้นะครับใช้แบบดาร์กนะครับ4บาทแล้วก็มีแอลมอนด์สไลด์30กรัม12บาท60สตางค์นะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับ128บาท18สตางค์เดี๋ยวเรามาดูตารางสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับเราจะต้องใส่ค่ายิวไปให้ด้วยนะค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับสูตรนี้ผมใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงช่วงเวลาที่เราอบเราไม่นับนะครับเพราะเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะครับนอกจากนี้ผมจะมีค่าอื่นอีก 20% นะครับค่าอื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด6ถ้วยนะครับผมตักถ้วยละ125กรัมนะต้นทุนต่อถ้วยจะอยู่ที่26บาท76สตางค์เดี๋ยวเรามาดูราคาขายหน่อยนะครับสำหรับเมนูนี้ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มของอาราคาร์ทนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 40-50% ของราคาขายสมมุติผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมจะอยู่ที่53บาท51สตางค์เช่นเคยนะครับเวลาเราตั้งราคาก็ใช้หลักจิตวิทยาลงท้ายด้วย9นะสมมุติผมขายถ้วยละ59บาทกำไรต่อถ้วยจะอยู่ที่32บาท24สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่ากำไรดีอยู่นะเมนูนี้ครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะแล้วก็อร่อยด้วยรสชาติไม่หวานจนเกินไปได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตก็ลองกลับไปทำดูนะครับ